การพบกันแบบนี้ครับการพบกันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดสงขลานะครับก็ครอบคลุมด้วยจังหวัดสงขลาพัทลุงตรังสตูลครับนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีก็เท่าที่ฟังและเท่าที่ดูผู้ประกอบการก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้ง3ประเทศคือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งผมคิดว่าการดำเนินการนี้มันก็เป็นการเปรียบเสมือนเป็นการเปิดมิติใหม่นะฮะเราเชิญของเข้ามาและในอนาคตเราก็อาจจะไปชมของเขาบ้างนะฮะแต่วันนี้เราเชิญเข้ามาเนี่ยเป็นการทำให้เขารู้ว่าวันนี้เนี่ยในภาคใต้เราทั้งแถบอ่าวไทยนะครับก็มีอันดามันอาจจะแค่2จังหวัดที่สตูลกับตรังซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่มีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆของการเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่เราไม่พูดถึงละเพราะมันเป็นเมืองที่รู้แล้วว่าเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งเป็นจังหวัดที่ต้องการติดในระดับโลกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายามที่จะมาผลักดันในแถบก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนของไทยแลนด์ที่เวลานะครับท่านนายกชุมพรลงมาซึ่งมันเป็นโครงการที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งพยายามจะบอกว่าให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับพยายามโปรโมทหรือสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆและเชิญชวนให้คนมาเที่ยวไทยแลนด์ลีเวล่าซึ่งในอดีตไทยแลนด์ลีเวล่าเราเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะมารับก็มีตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงชุมพรและเข้าไประนองแต่ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์สองเราได้โยงไทยแลนด์ลีเวล่าจากชุมพรเนี่ยโยงไปถึงดาราที่ว่าซึ่งเป็นชายหาดที่ค่อนข้างยาวนะครับประมาณ1,000กิโลเมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยครับซึ่งพวกเราต้องเที่ยวกันเองก่อนและพวกเราจะได้ไปบอกเพื่อนๆในต่างประเทศว่าในชายทะเลของเราซึ่งทอดยาวระยะเป็นถึง1,000กิโลเมตรในฝั่งอ่าวไทยนะไม่พูดถึงยันดำนั้นก่อนมีความสวยงามอะไรบ้างในจังหวัดเพชรบุรีมีอะไรบ้างในจังหวัดประจวบมีอะไรบ้างชุมพรมีอะไรบ้างแล้วลงมาสุราษฎร์แล้วนครศรีธรรมราชจนสงขลาแล้วก็เลยลงไป3จังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีความสำคัญและมีวัฒนธรรมซึ่งไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะชมว่าให้คนไทยเราลองมาเที่ยวไทยแลนด์ลีเวล่าว่าวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างอย่างไรมีความสวยงามขนาดไหนซึ่งเราจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าเราจะได้นะครับตรงนี้ก็ขอเชิญชวนแต่สิ่งประการสำคัญที่สุดวันนี้ที่มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเราก็อยากจะเชิญให้ผู้ประกอบการใน3ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ได้มาดูนะครับแล้วก็เชิญพรุ่งนี้ก็เชิญให้เขาลงไปในสถานที่จริงเพื่อจะได้สัมผัสว่าโอเคนะสิ่งใหม่ที่ในเมืองไทยเราทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับทางชุมชนและจังหวัดต่างๆนะมีอะไรที่เป็นสิ่งเชิญชวนให้เขาไปดูเรื่องจริงของจริงจะได้ให้เขากลับไปประเทศเขาไปเชิญชวนประชาชนประเทศเขาได้มาเที่ยวในเมืองไทยนะครับมีตั้งเป้าตัวเลขไหมคะปีหน้า